อยากรู้ว่าถ้าไม่ทำงานเกี่ยวกับโมเดลปกติทำอาชีพอะไรกันครับพี่กล้าทำงานอะไรพี่ทำเพ้นท์อ่ะตามผนังที่เราเห็นในกรุงเทพใช่ไหมพี่อันนั้นมันกราฟฟิตี้เปล่าวะคือเขียนเลยเขียนจริงจังเลยแต่ว่าก็แล้วแต่เขาจะให้ไปเขียนตรงไหนนะเขียนกำแพงเขียนฝ้าอยากเห็นงานก็ไปติดต่ออยู่ในเฟซหลักนะจะเห็นงานฝีมือใช่อันสวยงามจริงๆในเพจก็ลงนะลงเป็นระยะนานๆลงทีนึงลงไปก็คือพร้อมกับคำบ่นนะว่าทำงานหลักนะใช่ก็จะบอกอยู่ทำอะไรแต่ก็จะมีคนบางคนเขามีเฟซเพื่อเอาไว้ติดต่องานจริงเขาก็ไม่ได้เข้ามาดูหรอกใครอยากเข้ามาถามพี่เสร็จยังพี่ถึงไหนใครที่อยู่รูปเพจนี้จะรู้กันเลยว่าถ้าเกิดเห็นรูปลายเพ้นท์ในผนังเนี่ยเป็นเรื่องไม่ดีแล้วให้รู้ไว้เลยว่าไม่ได้แน่นอนถูกต้องครับส่วนผมก็ทำโปรดักชันนะฮะก็คือทำตั้งแต่เสิร์ฟน้ำยันกำกับนะครับก็ทำมาอยู่สักพักนึงครับทำฟรีแลนซ์แล้วก็เสิร์ฟน้ำด้วยหรอเสิร์ฟน้ำด้วยฮะคนอนาถาเลยคนคือทำทุกอย่างครับที่ได้เงินนะฮะไม่ใช่ทำไมสเกลมันกว้างอย่างว่าเสิร์ฟน้ำยันผู้กำกับใช่ทีมงานมีมึงคนเดียวอ่ะเออใช่ทำทุกอย่างเลยดึกๆแบบยังมีแรงอยู่ก็ไปยืนแถวตามสนามหลวงอ่ะขายเหรอขายพวงมาลัยครับพวงมาลัยขายพวงมาลัยแต่ภาคหลังก็คือจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าทำไมคลิปไม่มีพรีออเดอร์ก็หายก็ไม่ได้หนีไปไหนนะครับพอดีพ่อบอกกูป่วยนะฮะมาช่วยกูหน่อยเอ้ยพ่อพูดกับมึงอย่างนี้เลยเหรอพ่อผมพูดดีกว่านั้นโมเดลอะไรพวกนี้มันรายได้มันไม่ได้เยอะนะถ้าจะเยอะจริงๆคือมันต้องแบบเหมือนโรงงานอ่ะเออทำเป็นโรงงานใช่ใช่คือแบบว่ามีออเดอร์มา10ตัวอย่างเงี้ยคือวันนึงต้องทำให้ได้30 20ตัวอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ยทุกวันต้องแบบว่าเหยียบหมื่นเงี้ยถึงจะอยู่คือต้องเข้าใจด้วยว่าถ้าเกิดพ่นสีเงี้ยมันใช้แรงมันใช้สมาธิแล้วว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพร่างกายด้วยนะพี่เนาะใช่อุ๊ยทำแบบรายได้อยู่วันละพันเดือนเห็นหน้าเด็กอย่างงี้นะอายุเท่าไหร่แล้วพี่อยากเริ่มขายของเล่นต้องทำไงครับรับของจากไหนพรีออเดอร์กับใครทำยังไงต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่แบบแนะแนวทางมือใหม่อยากเปิดร้านครับคือ ผมเกิดอะไรพี่คือถ้าไปปรึกษาเพราะว่าอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวนะตอนนั้นที่ทำโปรดักชันฮะเรามีเงินเหลือก็โหพูดเหมือนรวยด้วยเขาเรียกว่ามีเราเริ่มมีเงินเก็บอย่างเงี้ยเราก็อยากเอาเงินไปลงทุนอะไรสักอย่างนะคนอื่นเขาก็ฉลาดนะเขาไปทำหุ้นทำอะไรแต่เราอยู่กับของเล่นอยู่กันมาเราผูกพันกับมันนะฮะแต่พอไปปรึกษาใครเขาก็จะบอกว่าไม่อย่าทำเลยไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ผมจะแนะนำไม่เหมือนคนอื่นแล้วกันคือทำธุรกิจพี่มันมีความเสี่ยงไม่ว่าจะทำอะไรก็มีความเสี่ยงไปขายก๋วยเตี๋ยวทำอะไรก็ตามมันมีความเสี่ยงทุกอย่างแหละทีเนี้ยของเล่นอ่ะปัญหาเริ่มต้นคือของเล่นมันเป็นของที่มีต้นทุนสูงใช่สูงมากใช่กำไรต่อตัวมันไม่ใช่ว่ามันจะเยอะนะใช่ครับยังขายเสื้อผ้าเนี่ยกำไรอาจจะ2เท่า3เท่าขายเสื้อผ้าแล้วแต่ชนิดแต่ขายเสื้อผ้าส่วนมากคือต้นทุนน้อยแต่กำไรเยอะคือกำไรมันคือกำไรมันมามากกว่าต้นทุนถูกไหมล่ะคือโดยปกติไอการค้าขายเนี่ยเขาจะคิดกำไรประมาณ 50% ของต้นทุนขั้นต่ำคือ 30% ทีเนี้ยกำไรคือส่วนใหญ่คนก็จะคิดว่าโอ้ยต้องได้เท่าตัวไงถูกต้องในขณะที่ของเล่นอ่ะมันไม่ใช่นะใช่ครับฟิกกูอาร์ตนี่แบบว่ากล่องเมื่อก่อนอ่ะกล่องละ50บาทเนี่ยแบบขายเพื่ออะไรวะกล่องละ50บาทนะทุกวันนี้ก็อาจจะกล่องละ100ใครได้กล่อง300นี่แม่งกรี๊ดอ่ะต้องมาเยอะแล้วนะ300เนี่ยใช่ฮะอ่ะเรามาแตกนะคำถามค่อนข้างจะยาวคำถามแรกคือต้องทำยังไงนะฮะโอ้มีเงินเก็บไงครับต้องทำไงคือมีเงินเก็บเยอะๆต้องเป็นเงินที่แบบคืออะไรพี่เขาเรียกว่าเงินอะไรพี่เนี่ยเงินอะไรฮะเงินสั่นเงินเย็นเงินเย็นความหมายคือเงินนิ่งคือเงินที่เราคือไม่ต้องเอาไปทำอะไรอ่ะเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าเรามีเงินเดือนสมมุติเรามีเงินเก็บทุกเดือน 20,000 แล้วค่าของเล่นมาเนี่ยเราจ่ายหมดเลย 15,000 มีเงินเก็บอยู่ 5,000 แล้วต้องไปจ่ายอย่างอื่นนี่มันไม่ใช่อันไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าสมมุติอย่างไอ้นี่นะคุณจะต้องแบบมีบัญชีต่างหากเลยไม่ต้องยุ่งกับมันไม่เคยเอาเงินในนั้นออกมาใช้เลยนะ มากกว่าแสนจริงๆคืออย่างที่บอกครับก็คือกลับมาตอบคำถามแรกเหมือนเดิมก็คือเพราะทำไมมันถึงต้องเป็นเงินเย็นต้องเป็นเงินนิ่งเพราะว่ามันเป็นของที่มีต้นทุนสูงใช่แล้วรายรับคืนมามันค่อนข้างน้อยข้อดีของมันคือผมคิดนะคนเล่นหมู่มันเล็กคือมันไม่ใช่ตลาดกว้างอันนี้คือข้อดีของเราแหละคือตลาดมันแคบเราสามารถเจาะตลาดได้ถูกป่ะเราแต่คือทีเนี้ยข้อเสียคือเราต้องเน้นจำนวนค่อนข้างเยอะเพื่อเอาเงินมาหมุนกับอะไรหลายๆอย่างใช่แล้วก็มันจะภาวะเสี่ยงก็อย่างที่เห็นกันนะในวงการของเล่นทุกวันนี้ตลาดเป็นไงของบางทีของเหลือของเข้ามาคนไม่เอาของเหลือพ่อค้าก็เลยต้องแบบว่าไม่เผื่อหน้าร้านเยอะอันนี้ก็คือปัญหาเพราะนั้นคือถ้าอยากเปิดจริงๆนะฮะคุณต้องมีคอนเนคชั่นเยอะนะถ้าไม่เคยขายเลยนะอย่าเพิ่งเปิดร้านถ้าเงินไม่ถึงนะแต่ถ้าเงินถึงเงินแบบว่าเฉยๆสามารถเอาไปผ่านเล่นได้เนี่ย 4-5 ปีรอกำไรคืนเนี่ย
ทำเลยทำได้ใช่ทำได้คืออย่างที่บอกว่าธุรกิจมันคือมันอยู่ที่การตลาดนู่นนี่คือเรามีหน้าร้านไม่ใช่ว่าจะเป็นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะคือเรื่องที่ดีใช่คือเรื่องที่ดีเพราะใครก็แวะมาดูได้แต่มีหน้าร้านก็จะมีปัญหาหลังอีกทีนึงก็คือหลังบ้านอีกทีนึงอ่ะปัญหาหลายๆอย่างค่าเช่าเอ่ยหรือเรื่องแบบบางทีเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรพวกนี้หลายๆอย่างที่จะเข้ามาหาเนี่ยก็ต้องไปเราต้องทำการบ้านศึกษาอะไรให้ดีอะไรเงี้ยใช่ส่วนเรื่องพรีออเดอร์จากร้านไหนยังไงก็คือถ้าอยากทำจริงก็คืออินบ็อกซ์มาถามดีกว่าเพราะเราไม่ก็ไม่อยากจะโปรโมทนะฮะเพราะเรายังมีสปอนเซอร์นะถูกต้องครับผมก็คือจริงๆหรือว่าเราเคยพรีออเดอร์จากร้านใดร้านหนึ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เราจะปรึกษาก็ได้ว่าถ้าขอแบบผมสั่งเยอะๆขอราคาส่งได้ไหมอะไรเงี้ยขอราคาส่งได้หรือเปล่าเนี่ยเราก็จะได้ราคาส่งนะฮะแต่อย่าลืมนะครับเพราะว่าถ้าอยากจะขายของจริงคือคุณต้องมีคอนเน็กชันเยอะๆอาจจะต้องแบบว่าเคยค้าขายมาบ้างมีคนตามมานะฮะเพราะพวกนี้มันอยู่ที่การเซอร์วิสการดูแลสินค้าคุณมาเร็วไหมสินค้าคุณแบบว่าสุขภาพดีไหมเพราะว่ายิ่งถ้าคุณหิ้วมาเนี่ยการหิ้วมาเนี่ยเกิดมันมีปัญหาขึ้นมาบางทีเรารับเคลมไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ฮะแล้วปัญหาหลังๆเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะที่เห็นได้อ่านข่าวติดตามข่าวนะเรื่องการขนส่งนำเข้าภาษีตอนนี้มันค่อนข้างจะยากนะใช่ติดปัญหาหลายอย่างนะเดี๋ยวนี้หิ้วของยังหิ้วยากเลยพี่มาใช่เข็นเข้ามาก็ต้องมาลุ้นนะมาลุ้นตอมอนะครับคือมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบโอ้อยู่ญี่ปุ่นตอนนี้ได้แล้วครับรับหิ้วอะไรมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้อย่างที่บอกว่าทำได้ฮะแต่ว่าทำการบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรคือเราต้องทำการบ้านข้างหลังบ้านแล้วด้วยว่าเราจะหมุนเวียนหรือยังไงก็ตามยังไงนะฮะต้องอย่าไอ้นี่ด้วยนะคือการคิดจะขายสินค้ารายเดียวนี่เป็นอันตรายมากต้องขายหลายๆรายนะฮะไม่ใช่ว่าเอ้ยฉันชอบรายนี้เลยรายนี้ขายเฉพาะรายนี้มันไปไม่รอดนะถ้าคิดจะขายคือต้องแบบโอ้ต้องขายดะเลยอะกระเบือยันเรือลบอะไม่ออกมากี่รายต้องขายจริงจริงของเล่นเนี่ยพอคนอื่นที่ไม่รู้เรื่องของเล่นอะนะพอมาดูตกใจนะเพราะเฮ้ยทำไมของเล่นข้อมูลดีเทลของแต่ละแบรนด์มันเยอะมากอะไรเงี้ยซึ่งไอการขายหลายรายเนี่ยมันมีข้อดีคือแต่ละรายเนี่ยมันมีมูลค่าต่างกันบางรายแบบราคามันพุ่งมันขึ้นบางรายราคาตกเพราะนั้นก็คือเราก็เอาไอราคาขึ้นเนี่ยมาโปะตรงราคาตกก็คือมันถัวเฉลี่ยได้ถัวเฉลี่ยได้แล้วก็บางทีอย่างที่บอกเคยพูดเมื่อนานไปแล้วก็คือถ้าเกิดเราเดาของเล่นสมมุติว่าช่วงแรกเรายังไม่มีลูกค้าพีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการเดาเพื่อเอาของมาสต็อกขายซึ่งเมื่อไหร่ที่เรามีสต็อกแปลว่ามันไม่ดีถูกไหมก็คือเราสต็อกมาขายเราก็ต้องดองแต่ประเด็นที่เราสามารถเล็งว่าตัวเนี้ยเฮ้ยเรามั่นใจละตัวนี้ขายได้แน่นอนเลยพี่ออกมาปุ๊บราคาขึ้นเราก็โชคดีไปแต่เมื่อไหร่ที่เราเล็งมา10ตัวปุ๊บราคาตกเรียบร้อยโอ้โหแบกความเสี่ยงไว้เต็มๆเลยครับเหมือนผมตอนนี้นะฮะกลับมาคำถามอีกคำถามนึงก็คือเงินทุนเท่าไหร่แล้วแนวทางของมือใหม่เปิดร้านอะไรเงี้ยเงินทุนโอ้เท่าไหร่นี่บอกยากแต่ถ้าหลักหมื่นในเลิกคิดเลยครับสเกลสำหรับผมนะสเกลผมค่อนข้างจะเล็กมากเลยนะถ้าเทียบกับพี่คนอื่นๆที่ทำของเล่นจริงๆอย่างของผมเดือนนึงนี่ก็หมุนประมาณ50,000นะ50,000นี่คือเป็นแล้วสมมุตินี้กำไรเท่านี้ที่ต้องจ่ายค่าของไปใช่ไหมเพราะว่าค่าของมาเงี้ยคนอื่นเห็นเรารับเงินเงี้ยโอ้ตั้ง 5,000 เลยครับแต่คือกำไรตรงนั้น 5,000 เราอาจจะได้แค่200 300อะไรเงี้ยแต่เบ็ดเสร็จแล้วเงินทั้งหมดที่เราได้มาเนี่ยมันจะหมุนวนไปเรื่อยวนไปเรื่อยวนเงี้ยบางทีมันไม่พอเราก็ต้องไปหาเพิ่มมาโอ้ถ้าต่อเดือน 50,000 นะถ้าเกิดสมมุติว่ามี 100,000 นะเท่ากับจ่าย2เดือนหมดแล้วนะซึ่งไม่รู้ว่าจะรับคืนมาได้ครบหรือเปล่าครับนั่นเป็นเหตุผลครับที่ว่าทำไมของสะสมค่อยๆหายไปนะเพราะฉะนั้นเท่ากับว่า 100,000 ไม่พอนะฮะขอแนะนำเอางี้ครับนอนสบายใจได้ประมาณครึ่งปีนะล้านนึงอาจจะไม่ใช่เงใครอยากเสี่ยงก็นี่บัตรเครดิตได้นะฮะไปถามอ่าใช่บัตรเครดิตก็เป็นอีกทางออกนึงฮะแต่ก็โอ้แต่ก็ใช้กันสนุกนะฮะอย่างที่บอกฮะเราต้องทำการบ้านดีๆก็คือเราต้องรู้วิธีหมุนเงินคือการเงินค่อนข้างจะสำคัญมากแล้วก็สำคัญตายมาหลายคนแล้วตายไม่ใช่ตายจริงใช่ไหมพี่ใช่ผมล่มจมอ่ะนี่กูก็เคยล่มจมมาไงตอนผมทำผมมีเงินแค่หลักหมื่นนะสุดท้ายเป็นไงเหลือหลักพันเลิกขายกูทำงานอย่างเดียวดีกว่าสบายใจก็คือห้าหมื่นเนี่ยคือแค่เงินหมุนของเล่นนะแล้วผมไม่มีร้านนะผมมีแต่บ้านนะครับยิ่งถ้ามีหน้าร้านแล้วต้องเปิดหน้าร้านด้วยเนี่ยก็บวกไปอีกว่าต้องมีค่าเช่าหน้าร้านเปิดร้านใหม่ตกแต่งร้านอีกจะมีเก้าอี้โต๊ะอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ต้องมีของโชว์ด้วยนะต้องมีของโชว์ต้องกูโชว์มีแสงสีเสียงคนนักสะสมก็คงไม่มีปัญหาอยู่แล้วของตัวเองไปโชว์อะไรอย่างนี้นะจาก 50,000 ผมเดาว่าเดือนนี้จะประมาณ 100,000 นะสำหรับเริ่มต้นสเกลเล็กๆต่อเดือนแต่ผมบอกเลยครับว่าพี่ๆคนอื่นที่ทำเนี่ยค่อนข้างจะสเกลใหญ่นี่คือมากกว่าแสนครับใช่ครับถูกต้องครับเป็นล้านครับร้านใหญ่ๆนี่หลายเป็นล้านเลยครับหลายล้านเลยครับใช่ครับซึ่งก็กลับไปตอบคำถามรวมๆว่าสุดท้ายคุณก็จะไม่สามารถทำอาชีพเดียวได้นะฮะก็ต้องมีอย่างอื่น
สำรองเผื่อไปด้วยแต่ถ้าเกิดมันทำได้สนุกพี่ของเล่นอ่ะคือสมมุติว่าคนที่ชื่นชอบของเล่นอยู่แล้วอ่ะมันไม่มีคนไหนพี่ที่เกิดอยู่ของเล่นทุกวันเรื่อยๆได้เล่นของเล่นเนี่ยคือมันก็มีความสุขมันสนุกถ้าเก็บจริงๆอ่ะมันก็โอเคแต่ที่สำคัญคือแบ็คคุณต้องดีคุณต้องอยู่ได้อ่ะเงินคุณต้องหนาต้องถึงอ่ะมันถึงจะอยู่ได้อย่างสำคัญคือมันนี่โอเคไปคำถามต่อไปผลสะสมฟิกอาร์ตมาร์ชไรเดอร์ครับอยากรู้ข้อมูลของรายนี้แนวทางการสะสมราคาหลายระดับควรเลือกซื้อยังไงแบบไหนผมดูรายการนี้แหละครับเลยชอบรายนี้ขึ้นมาฟิกอาร์ตนะฮะคำถามนี้ค่อนข้างมันจะซ้ำอีกคำถามนึงนะฮะก็คือเป็นเกี่ยวกับข้อมูลเรื่องฟิกอาร์ตนะอยากรู้ข้อมูลรายนี้ใช่ไหมครับแอคชั่นฟิกเกอร์สเกล1ต่อ12ซึ่งถามว่าทำซีรีส์อะไรอีเล่เคขามากครับหรืออยากจะทำอะไรมันก็ทำที่เห็นเยอะสุดคืออย่างที่ก็คืออย่างที่เขียนมาครับก็คือมาร์ชไรเดอร์นะฮะแนวทางการสะสมอ่ะพี่ถ้าเก็บหมดถึงตายนะเอาเป็นว่าชอบเริ่มจากเลือกซีรีส์ก่อนนะชอบซีรีส์ไหนก็เก็บซีรีส์นั้นหรือไม่ถ้าเอาด้อยกว่านั้นอีกก็คือชอบตัวไหนซื้อแค่ตัวนั้นครับใช่ครับเพราะว่ามันออกเยอะมากครับฟิกอาร์ตแล้วก็มันค่อนข้างจะเป็นรายตลาดนะฮะถามว่าไปหาทีหลังได้ไหมมันก็ยังพอหาได้ได้ครับราคาหลายแบบหลายระดับมีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยครับเพราะว่าไอ้พวกราคาตกก็ตกปุ่นปี้มากฮะถ้าชอบตัวไหนก็พีไว้ครับของมาก็จ่ายไม่ต้องไปหาเพราะว่าบางทีมันหายากมันก็แพงกว่าชาวบ้านอะไรเงี้ยแต่ตัวไหนที่เราไม่ซีเรียสก็อย่างที่บอกก็ไม่ต้องพีแนะนำถ้าอยากเก็บแบบว่าโอ้ยผมชอบซีรีส์ไรเดอร์มากเลยแนะนำครับ แนะนำครับไปไล่เก็บพระเอกก่อนไอ้พระรองอ่ะมีเงินแล้วค่อยไปตามเก็บทีหลังเป็นการประหยัดสุดแล้วเออใช่เพราะเขาบอกว่าเขาชอบมดแดงเนาะก็คือมดแดงก็เก็บตัวหลักเนี่ยใช่ถึงตัวหลักเนี่ยเราไม่ชอบเอาไปขายต่อก็ยังพอราคามันก็ไม่ตกมากนะพระเอกเนี่ยพระเอกยังไงก็อยู่ได้พระเอกร่างหลักด้วยนะแนวทางอีกแนวทางนึงก็คือให้ดูบอดี้นะครับเพราะหลังๆบอดี้รุ่นใหม่ก็เริ่มมาละควรเลือกซื้อยังไงใช่ไหมครับแนะนำว่าควรเลือกซื้อของที่ออกใหม่สดใหม่ครับเพราะว่ามันไม่กรอบไม่แตกไม่หักไม่ต้องระแวงอะไรครับถ้าคุณไปซื้อของเก่าๆมากๆเนี่ยบางตัวที่มันมีปัญหามันก็จะมีปัญหาครับราคาหลายๆระดับเนี่ยที่เขาถามมาคือมันมีจริงๆราคาตัวรุ่นเก่าๆที่มันออกมา5ปีแล้วจะมีก็มีตั้งแต่หลัก400ถูกไหมใช่400 500ไม่กี่ร้อยไปจนถึง 1,000 กว่าๆแพงสุดฟิกอาร์ตฮักบัสเตอร์เท่าไหร่ 9,000 อุ้ยฮักบัสเตอร์หมื่นกว่าหมื่นกว่าเออใช่ก็ราคาก็จะแพงตามสเกลของเล่นนะหรือว่าความแบบบางทีตัวนี้มันต้องประกอบร่างแปลงร่างได้ก็จะต้องสูงเท่านี้เปิดไฟปุ้งปุ้งปุ้งก็คือยิ่งออปชันเยอะก็ยิ่งแพงอะไรเงี้ยใช่เล็งบานตัวยังหนักยกแขนมาแม่งหนักแขนห้อยก็คือนี่เจ็บใจอะเจ็บใจการส่วนตัวง่ายๆครับดูราคาก็คือตัวกาวรุ่นใหม่นี่คือราคาอย่างที่ถูกแล้วแล้วก็ดูราคาตัวธรรมดากับตัวลิมิเต็ดต้องเข้าใจแค่นี้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยไม่ใช่แบบเห็นราคาเย็นแล้วก็ไปแต่เป็นลิมิเต็ดแล้วก็ไปเถียงเขาราคาเย็นเท่านี้มันก็ต้องกี่เท่านี้บาทสิโอ้ไม่ได้นะจ๊ะก็อย่างที่บอกครับว่าคนที่ถามว่าอยากจะเริ่มเก็บของเล่นยังไงก็ผมก็คงวอลให้เก็บฟิกอาร์ตนี่แหละมันคาแรคเตอร์มันมีให้เลือกเยอะมากใช่มันหลากหลายมากเลยก็คงน่าจะตอบคำถามเรื่องฟิกอาร์ตนะฮะใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูคลิปเก่าๆได้พูดไปเยอะมากแล้วฮะใช่ครับเรื่องอะไรนะการดูแลรักษาวิธีการจัดสรรเงินงบประมาณในการซื้ออะไรพวกนี้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel อะไรวะมันไม่ใช่ของเล่นครับผมเอาต่อไปอะไรคือการตัดออเดอร์ครับตัดออเดอร์คืออะไรพี่ตัดออเดอร์ก็คือของมาไม่ครบไงครับสมมติว่าร้านอ่ะเขาส่งไปที่ยี่ปัว30ตัวปรากฏว่าของออกจริงได้มา20ตัวก็ในความหมายหลักๆก็คือของเข้าไม่ครบถูกต้องของตกหล่นใช่อันนี้คือในความหมายที่แย่เลยนะคือแบบบางทีออเดอร์ตกหล่นอ่ะลืมหรือทางไม่ใช่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นทางพ่อค้าเองหรือทางคนขนส่งมาเองอย่างเงี้ยก็คือการตัดออเดอร์คือมันมีพอเราต้องมานั่งตัดออเดอร์คนที่พีออเดอร์อะไรเงี้ยใช่คือมองตามของมันอาจจะได้ไม่ครบเฉพาะอะไรบางอย่างในทางในส่วนของยี่ปัวเขาบางทีเขาก็จ่ายของได้ไม่ทั่วถึงอะไรอย่างเงี้ยฮะได้ยังได้ของมาไม่พบว่าของมันก็ไม่ใช่ว่าออกตู้มเดียวอย่างเงี้ยบางทีมันแบบว่าทยอยมาเงี้ยพ่อค้าไม่ว่าจะเป็นคนที่เอาเป็นร้านใหญ่หรือว่าเป็นคนทำชิปปิ้งเองหรือที่บ้านเรานะสุดท้ายแล้วก็คือไม่ได้เป็นคนผลิตเองในประเทศนะก็คือต้องไปเอาจากประเทศอื่นอยู่ดีครับพ่อค้าเขาบอกโดนตัดออเดอร์ไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนไปตัดคุณนะฮะไอ้ยี่ปัวน่ะไอ้คนชิปปิ้งมาให้เรานี่แหละแม่งเป็นคนตัดอุ้ยหลังตัดโหดพี่ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเหมือนคันเมนเลเดอร์บิลเนี่ยสั่งไป12ได้มา2ที่บ้านน้ำท่วมไหมครับผมท่วมครับขึ้นท่วมเลยครับท่วมครับผมลามิทาท่วมครับอ่ะผมแต่เดี๋ยวถ้ามันหยุดตกมันก็หายไปครับครับอยากให้วิเคราะห์ตลาดแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12ในอนาคตอะครับการแข่งขันของแต่ละค่ายการพัฒนาขึ้นของแต่ละค่ายความห่วยขาลงของบางค่ายในอนาคตถ้าฮอตทอยหันมาจับตลาด1ต่อ12บ้างในราคาพอๆกับ
ค่ายอื่นคิดว่าจะปังพอฟัดพอเหวี่ยงสู้กับค่ายอื่นได้ไหมครับคำถามนี้เป็นคำถามคุณพัฒชาติผมคิดว่ามันมีความหลากหลายในคำตอบมากนะฮะถ้าถามว่าแอคชั่นฟิกเกอร์1ต่อ12อนาคตจะเป็นยังไงหรอครับก็คงจะต้องบอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละครับโอเคเรามาหั่นไปคำถามก่อนวิเคราะห์ตลาดฟิกเกอร์ในอนาคตมันก็เป็นอย่างนี้ครับแต่ว่าการแข่งขันมันคงสูงขึ้นเพราะว่าตอนนี้หลายค่ายมันออกมาคือเมื่อก่อนเนี่ยแอด1ต่อ12หลังๆจะเห็นแค่ฟิกมาฟิกอาร์ตใช่ไหมหยิบมาให้ดูเพราะคำถามนี้เลยนี่ก็ถือว่าเป็นฟิกเกอร์1ต่อ12แต่นี่ลายไหนลายไหนนี่คือMesco 112นะครับที่หยิบมาให้ดูเนี่ยความหมายคือเมื่อก่อนนี้ฟิกเกอร์ก็เป็นแค่พลาสติกถูกไหมพี่ใช่เดี๋ยวนี้มันเริ่มแบบทำเป็นแบบชุดผ้าเนื้อผ้าจริงๆอะไรเงี้ยแอคเซสซอรีหรือพวกหน้าตาของเนี่ยมันก็เริ่มแบบมีรายละเอียดที่ชัดขึ้นอะไรเงี้ยอย่างเห็นได้ชัดว่าแต่ละค่ายตอนนี้ก็เริ่มเป็น 3D สแกนอะไรเงี้ยซึ่งชุดผ้า1ต่อ12เนี่ย 3A ก็เคยทำนะใช่เคยเก็บเล่นอยู่พักนึงเออแล้วดีไหมพี่ก็โอเคนะมันก็ได้อารมณ์แบบสมจริงขึ้นมาอะไรเงี้ยนะใช่ถามว่าชอบไหม ก็ชอบแหละแต่ว่าคือด้วยราคามันด้วยความที่มันเป็นชุดผ้าไงราคามันก็จะสูงกว่าตัวทั่วไปแล้วก็TA ไอ้1ต่อ12เนี่ยมันหายากก็เลยแบบเลิกเล่นก็คืออย่างที่บอกว่า1ต่อ12ถึงพัฒนาไปไกลยังไงแต่คือสุดท้ายแล้วถึงจะพัฒนาที่มันถึงขั้นมันเดินเองได้เนี่ยมันก็ยังจะราคามันก็จะแพงกว่าฟิกเกอร์ที่เราเล่นทั่วไปถูกป่ะล่ะพี่ใช่แล้วมันก็จะเกิดข้อเปรียบเทียบในขณะที่ยกตัวอย่างคอมิกเคฟเนี่ยไอรอนแมนตัวนึงอ่ะ 3,000 4,000 ในขณะที่เพิ่มอาจจะเพิ่ม 1,000 เพราะตอนนี้ท็อตทอยไอรุ่นไอรอนแมนรุ่นเก่าๆก็เริ่มตกถูกมั้ยเพิ่มอีก 2,000 นะเออบางทีเพิ่ม 1,000 2,000 เงี้ยมันได้ตัวใหญ่มาฟุตนึงเงี้ยคนส่วนมากก็คือจะเก็บอะไรที่มันไม่ใหญ่เกินไปเพราะมันก็ด้วยว่าการที่เราไม่มีพื้นที่เอ่ยหรืออะไรเอ่ยเงี้ยคนก็ชอบเด็บหยิบตัวเล็กๆมาเล่นอะไรเงี้ยถามว่ามันจะไปได้ไกลไหมมันไปได้ไกลแน่นอนครับเพราะว่ามันพกพาง่ายกว่าแล้วคนก็สะสมมันเป็นอะไรที่สะสมง่ายอะระยะราคาของมันอะมันไม่ได้แพงถึงแบบหลักหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็การพัฒนากับนี่เลยรวมกันเลยพัฒนากับห่วยลงมันก็มีทั้งดีนะถึงค่ายอาฟิกพูดง่ายเอาค่ายหลักๆเลยฟิกอาร์ตเนี้ยมันก็ดีขึ้นนะพี่เขาก็พัฒนาขึ้นนะจากเมื่อก่อนปั้นหน้าไม่ค่อยเหมือนใช่ไหมตัวนี้ก็พยายามใช้แบบว่า 3D print ใช่ไหมแต่มันก็มีบางตัวที่แบบถามว่าห่วยบางทีมันก็หน้ามันก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยนะพี่ใช่เพราะดูจากรูปโปรโมทของบักกี้ตัวล่าสุดแล้วก็เออว่ะล่าสุดเดี๋ยวเห็นรูปเดอะแฟตอ่ะเห็นอ๋อเห็นแล้วแฟตตาลอยอย่างว่ามันก็คืออย่างที่บอกว่ามันเป็นการเริ่มการพัฒนา 3D print นะใครไม่รู้อีกประมาณ5ปีข้างหน้าน่าจะเหมือนเป๊ะเลยเหมือนแข่งกับฮอตทอยอะไรเงี้ยถามว่ามีห่วยลงไหมแต่ละค่ายผมว่ามันไม่มีห่วยลงนะใช่เขาก็ต้องพยายามพัฒนาให้มันดีขึ้นอ่ะแต่ว่าในบางทีในการพัฒนามันอาจจะมีกากอ่ะคือพัฒนาแต่แบบว่าไม่สุดกลัวเอามาแค่นี้ก่อนอาจจะเป็นบางตัวดีกว่าแต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีแบบฟิกเกอร์ออกมาปีนี้อยู่ดีห่วยลงทุกตัวมันไม่น่าจะเป็นไปได้ใช่คือมันบางทีไอการห่วยลงบางทีมันเหมือนงานทดลองว่าพอทำมาอย่างนี้ปุ๊บแล้วแบบเอ้ยไม่เวิร์กเว้ยเขาก็จะไปหาทางแก้เหมือนอย่างถ้าอย่างฟิกูอาร์ตเนี่ยไอ้แกนขาที่มันเคยล้าเคยแตกอะใช่ป่ะไอ้ระบบไอ้รุ่นพิมพ์นิยมที่พูดบ่อยๆเนี่ยนะถ้าลองดูไม่ว่าจะเป็นโกสหรือว่าล่าสุดเป็นบิลหรือตัวที่ออกมาเนี่ยจะสังเกตเลยว่าไอ้ตรงเบ้าเนี่ยมันเริ่มซอดมันเริ่มแน่นขึ้นกระชับขึ้นและตรงแกนเนี่ยนะมันใหญ่ขึ้นด้วยเออมันใหญ่ขึ้นเพื่อให้แบบว่ามันลดความเสี่ยงในการแตกร้าวง่ายขึ้นอ่ะเพราะว่าเวลาที่มันบิดมันแอดเนี่ยความหนามันจะได้ช่วยไงก็คือมันพัฒนาแหละแต่ว่ามีความห่วยมันอยู่ที่ QC ใช่ฮะก็กลับมาตอบเหมือนเดิมก็คือสุดท้ายแล้วมันก็ยังเป็นคนนะที่เป็นคนทำนะถามว่าขาลงบางค่ายเลยเหรอมีค่ายในขาลงมั่งวะเราก็ไม่ค่อยรู้สึกนะยังไม่ค่อยรู้ฮะส่วนตัวต่อไม่ได้เลยครับไม่ได้แกะเลยฮะมันอาจจะเป็นแค่บางตัวมากกว่านะมันไม่น่าจะเป็นบางค่ายขาลงหรอกน่าจะเป็นแค่บางตัวมากกว่าบางตัวใช่จริงๆหลักๆก่อนซื้อนะง่ายๆเลยครับเปิดดูรีวิวดูอะไรลองศึกษาดูแล้วดูรีวิวจากชาวบ้านนะฮะอย่าไปดูรีวิวจากค่ายนะดูรีวิวจากค่ายมันไม่บอกแล้วนะคำถามสุดท้ายของคำถามนี้นะฮะฮอตทอยหันมาทำตลาดหนึ่งต่อสองบ้างมันจะทำเปล่าวะถ้าเกิดเป็นความคิดของผมนะถ้าผมเป็นเจ้าของฮอตทอยเนี่ยผมทำตลาด1ต่อ6ค่อนข้างจะแบบเป็น number 1อยู่แล้วอะก็คงไม่ได้มาทำ1ต่อ12นะแต่ถ้าเกิดมาทำจริงๆก็โอ้ก็น่าจะต้องมีการเรียนรู้กันเพราะว่าอย่างเมดิคอมที่หันมาทำมาเฟกเป็นไงตอนแรกวินาสตาโลโดนด่าชิบหายเลยใช่เออจริงๆอันนี้น่าคิดนะเพิ่งจะเริ่มมีคำชมในตัวแบทแมนรุ่นหลังเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดค่ายใหญ่ที่ทำอะไรที่เท้าก็ทำถนัดอยู่แล้วแล้วดีหันมาทำตัวเล็กอย่างเงี้ยก็อาจจะไม่เวิร์กอะไรเพราะเขาก็ไม่รู้จุดด้อยจุดข้อเสียของมันถูกไหมใช่คือถ้าเริ่มต้นเลยก็อาจจะยังก็ต้องทดลองกันไปเรื่อยๆฮะเพราะว่ามันต้องมันเมื่อก่อนมันท
ทุกตัว1ต่อ6ข้อต่อใหญ่อะไรก็ใหญ่เลยสุดท้ายมันต้องขดมาเล็กๆเนี่ยมันก็คงจะมีปัญหาของมันเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่แล้วตำพังฮอตทอยเองต่อให้ทำตัวใหญ่อะยังเคยแบบว่าพลาดไปที่ไปทำไอ้ข้อต่อเป็นยางอะใช่ปัญหาก็คล้ายๆตัวเล็กนะข้อต่อร้าวเบ้าร้าวอะไรเงี้ยมันก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยน่าจะตอบแล้วนะโอเคคำถามต่อไปบอดี้ล็อกจะออกโกเวอร์พร้อมไลเซนและรันนัมเบอร์ไหมครับอยากได้สั่งมาครับเดี๋ยวทำให้คนเดียวเลยครับผมโอ้ดีเป็นลิมิเต็ดเลยนะใช่เป็นสีทองของอัมพายเลยนะฮะแล้วเดี๋ยววอดล่องให้นิดๆหน่อยๆ นะครับซื้อนะเซ็นด้วยเซ็นด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวรันนัมเบอร์ให้เป็นเบอร์00นะฮะมีคนเดียวเลยนะครับคือตอนนี้คือใครอยากได้โมเดลล็อกสีอะไรแบบไหนใช่เอาแต่แบบไหนก็ได้นะเราทำให้ได้จะเอาสีไรบอลมาเลยครับเหลืออีก10กว่าชุดนะจะหมดแล้วนะเออจริงจริงๆมันก็จะหมดแล้วนะไม่ใช่ว่าแบบมันคือมันหมดแล้วหมดเลยจาก50ชุดอะไม่เหลือ10กว่าชุดกูดีใจน้ำตาจะไหลแล้วก็ตอนนี้ฮะบันไดก็ได้ทำเอฟเฟกต์ล็อกมาแล้วนะฮะก็เอามาเล่นคู่กันได้เอฟเฟกต์ล็อกราคาประมาณ800บาทนะครับผมเหรอ800บาทก้อนเท่านี้โมเดลล็อกล่ะโอ้โห3อันรวมกันเท่านี้900บาทมีก้อนใหญ่อย่างนี้ด้วยใช่ครับ มีโมเดลดิวโดล็อกด้วยนะฮะโมเดลดิวโดคุณจะเอาไปเล่นหรือคุณจะเอาไป มอบความสุขเนี่ยก็คำถามจบแล้วครับกับเลือกมาคร่าวๆอันนี้แล้วกันครับจริงๆก็จริงๆก็เราไม่ได้กะมาทำวิดีโอแล้วครับแต่ก็อยากจะแบบนานๆทีผมจะกลับมากรุงเทพนะตอนนี้เพิ่งกลับมากรุงเทพนะก็ตอนนี้ที่ได้ดูผมว่าจะอยู่หนองคายแล้วด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้ซ้ำนะเอ๊ะจะเห็นด้วยนะว่าชั้นข้างหลังเนี่ยมันเกิดพัฒนาแล้วนะนะมันมีของเต็มแต่ไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวใครได้ดูถือเป็นบุญตาครับเพราะมันอยู่แค่คลิปนี้เท่านั้นครับคืออยากคลิปนี้เท่านั้นคือทุกคนอ่ะคือทุกคนไปเดินคนที่ผมไปเดินสะพานเหล็กหรือแบบมีอินบ็อกซ์มาถามนะพี่ไปทำคลิปไปเหรอพี่ทำคลิปเหรอคือแบบเฮ้ยบางทีแบบเราก็อยากทำนะเรามีกำลังใจนะเราแบบมีกำลังใจมากเลยแบบแต่ละรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันก็ด้วยเวลาด้วยงานด้วยอะไรเงี้ยมีบางคนตอนที่ออนแอร์ไปตอนแรกเขาไม่เห็นตอนกูไปรีรันนะพอไปรีรันเขาก็อ้าวพี่มีด้วยเหรอผมเพิ่งไล่ตามดูคือที่แบบเริ่มเปิดพรีออเดอร์ในเพจนะก็คือไม่ได้หนีไปไหนฮะแล้วก็จะไม่หนีไปไหนด้วยนี่ก็คือยังไม่มีไม่หนีไม่จ่ายนะจ่ายจ่ายก็คือยังคิดถึงทุกคนนะแต่คือที่มาทำวิดีโอนี้ก็คืออยากจะบอกเลยว่าแบบเราก็คงแบบไม่ค่อยมีเวลามาทำแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหายขาดอะไรเงี้ยถ้าเกิดกลับมาพี่ก้าว่างอะไรเงี้ยเราก็จะคงจะกลับมาทำวิดีโอเล่นๆกันนะเพราะบางทีไม่ใช่แค่ผมไม่ว่างนะพี่ก้าเองก็ไม่ว่างอะไรเงี้ยเองก็ยุ่งนะหลังๆสุขภาพก็ไม่ค่อยดีใช่ครับสังขารอะสังขารไม่เคยมีใครชนะสังขารนะครับดูฉากให้ดูฉากนี่คือของที่แบบมันเป็นคือของสะสมนอกลายนะแล้วก็ของพี่ก้าด้วยนะเอามาเชื่อไหมเกณฑ์ของกันมาเอามาตั้งทิ้งไว้ไม่กี่เดือนอย่าสตูล่มไม่ตั้งไว้นานแล้วไม่ได้ถ่ายไม่ถ่ายเฮ้ยพอมีโอกาสถ่ายเทปเดียวจบเลยเก็บของกลับบ้านใช่ฮะคือแบบอยากให้ปาดห้องมากเลยฮะตากล้องครับปาดกล้องให้ดูหน่อยฮะไอ้ดูสตูนะครับดูสตูนะครับทุกคนคือตอนนี้ทุกคนอ่ะคิดว่าแบบโหยเรามีสตูมันจะต้องแบบว่าโหยเอาไปใหญ่ไปหลานด้วยครับพี่คุณดูบอกไอ้สัตว์ผ้าคุณหนูไม่ได้คือนี่ระดมพาคุณหนูในบ้านมาทั้งหมดแล้วนะคือมันเป็นห้องในคอนโดนะคือทุกครั้งที่แบบอุปกรณ์มายามข้างล่างก็จะถามนะครับมาทำอะไรกันนะ แล้วเป็นผู้ชาย 3-4 คนมาในห้องนี้นะมาถ่าย AV ครับถ่ายหนังโป้นะ เสียงดังเหลือเกินทุกคนก็คงรู้เรื่องหมดแล้วแล้วก็ส่วนลูกค้าที่พรีออเดอร์จริงไว้นะก็ไม่ต้องห่วงนะก็ยังได้ของแน่นอนนะอาจจะช้าหน่อยเพราะดิมอยู่หนองคายอะไรเงี้ยก็ต้องส่งออกจากกรุงเทพนะมาหนองคายแล้วผมก็เอาจากหนองคายไปส่งถึงกรุงเทพอีกทีนึงสำหรับใครที่รอของจากผมนะก็ช่วงนี้ก็พอดีงานต่างประเทศติดต่อมาเยอะนะฮ่องกงแม่งไม่สนที่อะไรเลยครับแม่งนึกจะส่งแม่งก็ส่งเดี๋ยวนี้นะก็แบบไม่ค่อยแบบจับงานคนไทยแล้วนะแน่นอนแบบโกวินเตอร์คนไทยสั่งงานมาก็แบบไม่อยากทำจับแล้วผลขึ้นไงไม่รู้จับงานฮ่องกงนะต้องไปอินเตอร์ใช่ไหมต้องกล้าโกวินเตอร์นะพยายามซ้อมภาษาฮ่องกงเนอะช่วงนี้ฮ่องกงพูดได้คำไหนแล้วครับไม่ได้เลย คือหวังว่าคงได้ทำวิดีโอเรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นรายการที่เราได้คุยกัน2คนหรืออะไรที่มันง่ายๆแล้วคนที่แบบว่ามีการเคยมีนี่อะไรวะจำไปอ่านคอมเมนต์เจออะไรนะนับเดือนเลยอ่ะพี่หายไป2เดือนแล้วนะพี่ อ๋อครับผมมันเป็นรายการแบบว่าลายตามใจนะบางคนบอกเลยบางคนพิมพ์มาสอนเลยถ้าคุณพัฒนาได้ดีกว่านี้มันไปต่อได้อีกเยอะนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับคือเราก็ไม่คิดเลยครับว่าจะมีคนดูนะฮะการส้นตีนอย่างนี้จะมีคนดูได้ไงเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะแต่ด้วยผมลิขิตนะผมลิขิตเขี่ยเฮี้ยเดินเฮี้ยก็เพลินหลงเดินไม่สนใจเฮี้ยกับเฮี้ยเจอกันก็บันไลนะฮะเฮี้ยหนึ่งตายเฮี้ยหนึ่งอยู่คู่ฟ้าดิน
โอ้ใครเจอกันแถวแถวเมกาแถวออลเววันทักทายได้นะให้ประชาชนเท่านั้นได้รู้ว่าผมเป็นใครเหมือนกันครับจงบอกกล่าวชื่อเสียงของเราออกไปใช่ครับว่าเราเป็นคนที่เหี้ยขนาดไหนโอเคครับอย่าลืมซื้อ Modern Lock นะครับครับผมถึงรายการจะไม่อยู่หิน Modern Lock ก็ยังอยู่อยู่นะใช่ครับซึ่งรายได้เหล่านั้นก็เอามาเนี่ยครับจะได้มีเงินมาจุนเจือจะได้ว่างมาถ่ายกันนะฮะเหลืออีกเท่าไหร่พี่บอกตามตรงเลยเท่าไหร่อีก18ชุดเท่านั้นนะจ๊ะ18ชุดแล้วจะไม่มีอีกแล้วใช่จ้ะจะหมดแล้วนะจ๊ะไม่ผลิตแล้วนะจ๊ะอ้อนวอนก่อแข้งก่อขาก็ไม่ผลิตแล้วจ๊ะเพราะว่าชุดเดียวแม่งไม่ผลิตให้จ้ะไม่คือคนที่ซื้อไปแล้วเขาก็รอแบบโปรเจกต์ใหม่อะไรเงี้ยใช่โปรเจกต์นี้ไม่หมดเราไม่ทำโปรเจกต์ใหม่ถูกต้องครับคนที่ซื้อไปแล้วก็รอเมื่อไหร่ผมจะตายนะครับซึ่งช่วงนี้ก็เนี่ยก็เริ่มคันคอแล้วเมื่อวันอังคารก็เพิ่งไปหาหมอมาสุขภาพก็ไม่ค่อยดีช่วงนี้สงสัยใกล้ตายเตรียมตัวนะฮะเตรียมตัวอยากได้ลายเซ็นคอนะครับเผื่อแพงโอเคฮะยังไงก็เจอกันเทปหน้าครับผมรักทุกคนครับจุ๊บๆสวัสดีครับ